สวัสดีครับวันนี้ดีนสปาชาแนลขอนำเสนอข้อคิดและแรงบันดาลใจเรื่องความสุขที่ต่างกันครับคนรุ่นก่อนเคยสอนว่าเวลาเจออะไรที่เราไม่ชอบให้อดทนแต่วันนี้เด็กรุ่นใหม่ตั้งคำถามใหม่ว่าในเมื่อเราไม่ชอบทำไมต้องอดทนคนแต่ละยุคแต่ละสมัยมีหลักคิดที่ต่างกันครับไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนบอกเมื่อเป็นทุกข์ให้ดูคนที่ทุกข์กว่าเราแล้วจะมีความสุขขึ้นเราอาจจะคิดใหม่ได้ว่าเมื่อเป็นทุกข์ให้ลองนิยามความสุขเสียใหม่ที่เราเป็นทุกข์อาจเพราะคุณนิยามความสุขมาตลอดก็ได้ครับเช่นเดียวกับความล้มเหลวถ้าลองนิยามคำว่าความสำเร็จในแบบที่เป็นคุณอาจจะประสบความสำเร็จไปนานแล้วก็ได้อาจฟังดูโลกสวยแต่นี่แหละโลกที่เห็นก็เป็นอย่างที่เราคิดครับสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังลั่นบางคนวิ่งหนีเอาตัวรอดบางคนคว้าของมีค่าก่อนบางคนรีบมองหาถังดับเพลิงบางคนมัวช่วยชีวิตคนอื่นจนตัวตายแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกๆคนทำอะไรลงไปต่างมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลในตัวเองก็ได้คลื่นสูง2เมตรแดดจ้าฟ้าใสบางคนนอนจิบเบียร์ริมหาดรับลมชมคลื่นบางคนรีบคว้ากระดานโต้คลื่นคู่ใจวิ่งลงทะเลสนุกที่สุดที่ได้อยู่บนยอดคลื่นบางคนอ่านหนังสือริมระเบียงในโรงแรมฟินไม่ต่างกันไม่มีใครทุกข์ถ้านิยามความสุขในแบบของตัวเองไม่ใช่ถืออัตตาขนาดว่าตัวกูของกูแต่ต้องเข้าใจคำว่าทางของใครของมันครับความสุขและความสำเร็จเป็นของใครของมันครับโลกก็เช่นกันถ้าคิดให้มันง่ายโลกนี้ก็อยู่ไม่ยากครับโลกนี้มีหลายมุมให้มองและทัศนคติคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรอยู่ที่วิธีมองของแต่ละคนมองโลกแบบไหนก็เห็นโลกแบบนั้นวิธีคิดหรือทัศนคติจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะชนะหรือพ่ายแพ้ในเกมนั้นจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือทุกข์ในชีวิตจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่มุมมองครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆในตอนต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีจาก The Spa Channel สวัสดีครับ